วัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ iPlay a Game ครับตอนนี้ก็ใช้ว่า1สัปดาห์แล้วนะครับก่อนที่เราจะได้ชมโอลิมปิกของจริงกันแล้วตอนนี้ก็เป็นโอลิมปิก New Normal อยู่บ้านหยุดเชื้อกันนะครับอาจจะซื้อมาเล่นกันก็ได้นะครับ 1,300 เองนะครับเองนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคอนเทนต์เพื่อคุณผู้ชมครับได้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นสักชนิดกีฬานึงก่อนครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปที่สนามรักบี้ครับกับรักบี้7คนครับแข่งแบบโอลิมปิกธรรมดาแล้วกันนะวันนี้จะเป็นรักบี้7คนครับไปชมกันเลยครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะต้องเจอใครเอ๊ะสีคุ้นคุ้นสีคุ้นคุ้นสวัสดีครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเอกวาดอร์ครับโลเปสโคตรชูใจครับจากประเทศไทยครับวางทรายไป15ครั้งตั้งแต่การเล่นมาโดยตลอดครับมาดูกันครับมีเวลา1นาทีครึ่งนะครับของจริงมีเป็น10นาทีเลยนะครับมี7นาที10นาทีนะครับถ้าแล้วก็ใช้ว่าจะต้องเข้าใช้ว่าบุกเข้าปะทะและครองบอลให้นานที่สุดครับครองบอลแล้วไปที่จุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเอ็นไม่แน่ใจว่าเรียกยังไงนะแต่ที่รู้ครับกดแล้วเข้าไปแล้ววางทรายครับอย่างนี้ก็จะได้5คะแนนไม่สิในรักบี้จะเรียกว่า5จุดครับเราเรียกผิดแล้ว ชินแล้วครับ5จุดครับแบบนี้ไปวางทรายได้ก็จะได้5จุดแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เตะคอนเวอร์ชั่นคลิกนะครับหรือเตะเปลี่ยนเพื่อเพิ่มคะแนนครับเพิ่มคะแนนไปอีก2คะแนนเป็น7คะแนนขอเรียกเป็นคะแนนแล้วกันนะจะได้7จะได้เป็น7จุดไหมอยู่นี่ครับลมเบาไปนิดหนึ่งครับชนเสาครับพลาด7จุดไปพลาดคะแนนอีก2จุดไปอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ได้เตะต่อครับและเริ่มต่อครับกีฬาชนิดนี้จะเป็นกีฬาที่ต้องเน้นไปเรื่องของการเข้าปะทะและเข้าทำตลอดทั้งเกมครับสังเกตเลยนะครับว่าต้องเข้าทำไปเช่นว่าตลอดทั้งเกมตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในสนามจะต้องทำการป้องกันการถูกเข้าแบบนี้นะครับถูกเข้าทำอย่างนี้นะแล้วก็รวมถึงถ้าหากบอลไม่ได้อยู่ที่คุณเนี่ยคุณก็ต้องแย่งกลับมาให้ได้ให้เร็วที่สุดครับเพื่อจะว่าป้องกันไม่ให้เสียจุดคะแนนไปนะครับหลบได้นี่หลบแบบดิจิตอลมาอีก2คนเบอร์28หลบได้และวางทรายอีกได้อีก5จุดครับเป็น10จุดแล้วครับผมอาจจะไม่ค่อยได้แม่นกติการักบี้ฟุตบอลก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวพอมันมีถ่ายทอดสดใน AS Play ก็ลองไปดูกันนะครับหรือไม่แน่ว่าทางทีมถ่ายทอดสดที่ประเทศไทยไม่แน่ใจว่าปีนี้จะเป็นของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรือเปล่าว่าได้ยินว่าปีนี้จะมีช่องใหม่ๆอย่าง PPTV JKN 18 True for You GMM 25แล้วก็มีช่องดั้งเดิมอย่าง NBT ที่ถ่ายมาตลอดหลาย10ปีนะครับแล้วก็มีไทย PBS ที่มาถ่ายโอลิมปิกครั้งแรกตั้งแต่ตั้งชื่อช่องใหม่ครับมาลุ้นคอนเวอร์ชั่นคิกครับลมแดงอย่างนี้ให้เบี่ยงได้เพอร์เฟกต์และได้2จุดครับเป็น12ต่อ0ครับสบายสบายครับตอนนี้12ต่อ0จุดครับเตะต่อครับเตะเปิดครับเอาแย่งได้ครับเอกวาดอร์แย่งได้เตะครับลบ1ลบ2คนแรกไม่เป็นไรคนต่อไปหลบได้ครับและตอนนี้ครับจะต้องทำการป้องกันครับและตอนนี้หลุดมาเดี๋ยวเด่นเลยละวางทรายไปอีก5จุดครับ
เตะเปลี่ยนครับได้ครับได้อีก2จุดครับเป็น19ต่อ0จุดครับเด่นๆเลยครับผมต่อเวลาอีกนิดนึงครับไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ว่ากรรมการจะเป่าหยุดเกมเมื่อไหร่แค่นั้นแหละครับหลบได้ครับล็อกหลบแบบดิจิตอลครับและทำการลงไปจุดนี้เข้าไปพื้นที่ระหว่างใครอีก5จุดครับเป็น24ต่อ0เด่นๆเลยครับเด่นๆเลยครับผมตอนนี้ครับ conversion kick perfect และได้ครับเป็น26ต่อ0จุดครับบอกได้ครับเลยครับครึ่งแรกเละครับเละครับเอกวาดอร์เละเลยครับ26-0หมดครึ่งแรกพอดีครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับผมไปดูช็อตภาพช้ายังไม่มีนะครับเดี๋ยวรอไปดูกันหลังจบเกมมาครับครึ่งหลังครับเปิดครับเกมนี้ต้องนอกจากการป้องกันลูกบอลแล้วต้องมีการส่งบอลไปด้วยนะครับเอาและถ้าทำออกก็จะต้องเป็นการโยนไลน์เอาครับคือเป็นการแย่งนะครับว่าจะใครจะได้นะครับตอนนี้เราเลี้ยงเข้ามานะครับล็อกหลบได้1หลบ2เอ้าครับและบอลอยู่ที่เอกวาดอร์บอลอยู่ที่เอกวาดอร์และเข้าพื้นที่กำลังจะเข้าพื้นที่และเข้าไปสกัดได้ครับล็อกหลบได้ครับตอนนี้เดียวๆเลยครับเลี้ยงมาเดียวๆเด่นๆเดียวๆเดียวๆเด่นๆเดียวๆเด่นๆและออกมารอบนี้วางเคยได้ครับยี่สิบหกกลายเป็น31ต่อ0จุดครับห่างไปเรื่อยๆครับเตะเปลี่ยนครับ conversion kick perfect ครับและได้อีก2จุดครับเป็น33ต่อ0จุดครับไปลุ้นกันครับตอนนี้คะแนนก็นำแล้วก็ใช้คำว่ามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะใช้ว่าตีไข่แตกได้ไหมตอนนี้ก็เราแย่งเตะแรงไปหน่อยออกครับสักการเป็นการเข้าสกรัมครับเตะต้องดันคู่แข่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับต้องดันคู่แข่งไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคสวัสดีครับวิ่งมาครับล็อกหลบแบบดิจิตอลครับเอ้าเอกวาดอร์ได้บอลครับสวัสดีเป็นหน้าที่ของทีมชาติไทยครับที่จะต้องป้องกันบอลครับป้องกันบอลและเสียบอลครับบอลเป็นของเอกวาดอร์ตอนนี้สกัดไม่ได้ครับและใช้ซุปเปอร์ไซย่าครับออกมาและวางเคยได้ครับ5ต่อ33จุดครับตามมาแล้วครับและตอนนี้ได้ยินว่าเอ็กซ์ตร้าไทม์แล้วถ้าได้ไล่ตามมาจนเท่ากันยอมนะครับเตะพลาดครับเอกวาดอร์จะเป็นคนเตะเปิดครับครับบอลของทีมไทยเตะไปและตรงนี้ได้ดรอปโกลครับคะแนนพิเศษอีก3จุดครับปล่อยเข้ามาในพื้นที่แล้วเตะข้ามโกไปก็จะได้ดรอปโกอีก3จุดครับไปครับอีกนิดเดียวครับ
อีกนิดเดียวและจบเกมครับทีมชาติไทยชนะเอกวาดอร์ไป36-5จุดครับขาดลอยครับผมไทยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับผมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันดีกว่ามันมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับสถิติครับไทยวางทรายได้5ครั้งเอกวาดอร์วางทรายไปได้1ครั้งส่วนสำหรับการแข่งขันนะครับมีการสามารถเตะคอนเวอร์ชั่นโกลได้4ครั้งและไทยได้ดรอปโกลอีก1ครั้งไทยเข้ารอบรองชนะเลิศครับไปรอลุ้นกันครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเซมิไฟนอลครับเจอกับฟินแลนด์ครับนูมีไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะครับถ้าอ่านไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับฟินแลนด์นูมีเจอกับไทยแลนด์ครับคนละซีกโลกเลยครับผมทีมชาติไทยได้เตะเปิดก่อนแน่นอนครับเปิดครับนอร์เวย์จะมาในไม่สิฟินแลนด์ครับจะมาในชุดเห็นสีธงแบบเดียวกันเลยมาใกล้ๆกันครับดีไซน์ธงจะใกล้ๆกันเปิดมาครับจังหวะนี้เข้ามาและวางทรายได้ครับ5จุดแรกมาแล้วครับวันนี้ทีมชาติไทยเนี่ยลืมบอกไปทีมชาติไทยมาในชุดสีน้ำเงินเหมือนเดิมส่วนนอร์เวย์จะมาในชุดสีขาวครับกางเกงสีน้ำเงินไทยกางเกงสีแดงนะครับเตะคอนเวอร์ชั่นคิกครับหน้าเลยครับและดรอปและเพอร์เฟคครับเรียบร้อยครับได้2จุดเป็น7จุดครับต่อ0จุดไทยจะได้เตะเปิดครับใครแฟนกีฬารักบี้นะครับรักบี้นะครับรักบี้กับตัวของนี่จะต่างกันนะรักบี้กับอเมริกันฟุตบอลจะต่างกันนะครับดังนั้นแฟนๆรักบี้ถ้ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมในกติกาที่เป็นเวอร์ชันแข่งจริงอ่ะก็มาเติมได้นะครับเอาล่ะเอาเตะออกครับผิดจังหวะครับลุ้นไลเอาครับแย่งได้ครับและทีมชาติไทยได้ครองบอลเอาออกครับจะเป็นการดรอปเอาของฝ่ายนี่ครับของฝ่ายฟินแลนด์เอาครอบนี้แข่งกันจริงจังขึ้นและออกครับไลเอาครับเป็นไลเอาครับแย่งบอลได้ครับได้ครับไทยได้บอลเอางานที่ของแข็งขึ้นครับอาจจะทำแต้มได้น้อยเตะไปและดรอปโกลได้ครับ10-0จุดครับดูชัดๆครับนี่เตะไปตรงๆเลยครับตอนนี้ยังนำอยู่10-0จุดนะครับเอ้าหมดครึ่งแรกพอดีครับ10-0จุดครับไทย10ฟินแลนด์0
เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับมาแล้วก็มาเลยครับพักกันอย่างรวดเร็วครับผมเอ้าแย่เอ้าคนได้ครับและใช้พลังซุปเปอร์ไซย่าเข้าไปและทำการวางทรายครับ5จุดครับ15ต่อ0แล้วครับเริ่มห่างเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าฟินแลนด์จะกลับมาได้ไหมนะครับไม่รู้ว่าฟินแลนด์จะกลับมาได้ไหมนะครับเพอร์เฟคครับ17ครับ17 17ต่อ0จุดครับห่างถึง17คะแนนครับจะไหวหรือเปล่าครับฟินแลนด์มาลุ้นกันครับนอร์เวย์ไม่ใช่สิฟินแลนด์ครับใกล้ๆกันเลยเอ้าเตะออกไปครับแต่ไม่ทันครับดรอปเอาท์ของเป็นลูกดรอปเอาท์ของฟินแลนด์ฟินแลนด์แย่งได้ครับเอ้าแล้วใช้พลังซุปเปอร์ไซย่าครับผมและตอนนี้วิ่งเข้าไปในเขตและทำการหวังได้5จุดครับตามมาแล้วครับตามมาแล้วครับ5ต่อ17ครับให้เขาบ้างเกมจะได้สนุกครับเตะเปลี่ยนครับคอนเวอร์ชั่นคิกครับบอลนิ่งลมนิ่งและไม่เข้าครับ5วินาทีครับวิ่งดีว่าเดียวๆจังหวะนี้หลบได้ครับและทีมชาติไทยกำลังทำวางทรายนี้ได้โอกาสเข้ารอบสว่างสดใสเลยครับ22ต่อ5จุดครับเริ่มห่างเข้าไปเรื่อยๆครับหน้าประตูเลยครับหน้าประตูเลย conversion kick ครับ Perfect. เรียบร้อยครับ24ต่อ5จุดครับเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆครับ Start. เริ่มทิ้งห่างเรื่อยๆฟินแลนด์ฟินแลนด์จะตามได้ไหมนะครับในช่วงเวลาที่เหลือและหมดเวลาพอดีครับทีมชาติไทยเอาชนะฟินแลนด์ไป24ต่อ5จุดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบบได้ไงอะครับแบบได้ไงอะไปดูไฮไลท์ภาพกีฬามันๆครับเอ๊ะโอเคครับสถิติครับไทยวางไฟได้3ครั้งฟินแลนด์วางไฟได้1ครั้งไทยเตะคอนเวอร์ชั่นโกลได้ครบทั้ง3ครั้งเลยและฟินแลนด์เตะไม่ได้สักครั้งไทยได้ดรอปโกลอีก1ครั้ง10ต่อ10 10ในครึ่งแรก14ครึ่งหลังรวมเป็น24ต่อ5จุดไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศครับไปลุ้นกันต่อครับมาครับรอบชิงชนะเลิศไทยจะต้องพบกับทีมชาติสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ครับซึ่งถ้าเรียนกันตามตรงคุณผู้ชมคุณต้องเคยดูหนังผมไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนนะแต่เดี๋ยวขอโปสเตอร์ขึ้นมาหน่อยแล้วกัน
เรื่องนี้จะเกี่ยวกับนักนี่ครับนักรักบี้ของแอฟริกาใต้ครับผมยังไม่เคยดูนะแต่ว่าต้องบอกก่อนแอฟริกาใต้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในชาติที่โหดในเรื่องของรักบี้ใหญ่ทีมใหญ่เลยนะระดับแชมป์โลกครับแต่ทีม7คนเนี่ยโอลิมปิกครั้งล่าสุดทีมชายที่เป็นแชมป์คือฟิจิครับต้องมารอลุ้นกันครับว่าฟิจิจะป้องกันแชมป์ได้ไหมนะครับไปที่สนามกันเลยครับวิลเลียมส์ครับและทีมชาติไทยครับมาลุ้นกันครับไทยจะได้เตะก่อนแน่นอนครับแล้วก็บุกขึ้นไปครับบุกขึ้นครับเอาละครับเลี้ยงไปหลบดิจิตอลและโดนไม่แย่งบอลได้และวางคลายได้ก่อนเลยครับ5-0จุดมาแล้วครับลุ้นกันครับสงสัยหน่อยนะครับเตะเปลี่ยนครับ conversion kick ครับลมไม่ไปครับลมเบาไปนิดหนึ่งเตะเฉียงไปก็เลยไม่เข้าครับต่อครับมาครับบอลเป็นของแอฟริกาใต้ยังคงเป็นของแอฟริกาใต้ครับไม่มีตัวและตอนนี้เดียวและมีเข้ามาสกัดได้ครับ เอ้า เอ้าดรอปโกลได้ครับ8-0ครับมาเน้นๆแล้วยิงเข้าดรอปโกลได้ครับสามคนครับลุงและตอนนี้บอลอยู่ที่ไทยครับแย่งได้โดยเซาท์แอฟริกาเตะผ่านเลยครับและตอนนี้ครับหมดครึ่งแรกพอดีครับ8-0ครับไทย8เซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้อีก0ครับต้องไปลุ้นกันครับครึ่งหลังครับน่าจะดุเดือดถ้าดูและออกครับไลน์เอาครับแยกได้ครับแย่งได้ใช้พลังและวางคลายได้ครับ13-0จุดครับทีมชาติไทยนำแอฟริกาใต้อยู่13-0จุดครับเตะเปลี่ยน conversion kick ครับและโค้งเข้าไปครับ15-0ครับบอลของแอฟริกาใต้และใช้พลังซุปเปอร์ไซย่าครับผมและหมดพอดีครับ
ก่อนที่ทางนั้นวางทรายครับไล่ตีตื้นมาเป็น15ต่อ5จุดครับแก๊ป10ครับยังพอตามมาได้นะครับเตะเลนครับเพอร์เฟคครับและใช่ครับ7ต่อ15ครับอีก8คะแนนครับตอนนี้ครับไทยวิ่งเข้ามาในพื้นที่ของเซาท์แอฟริกาวิ่งเข้ามาแล้วทำการวางคลายแล้วไปอีก5จุดครับกลายเป็น20ต่อ7จุดครับเริ่มห่างแล้วครับลุ้นต่อครับคอนเวอร์ชันคิกครับยี่สิบสองต่อเจ็ดจุดครับห่างกัน15จุดครับ26วินาทีบวกบวกครับที่บอกว่าบวกบวกก็คือเดี๋ยวจะมีการทดเวลาเพิ่มเข้าไปครับบอลไปของเซาท์แอฟริกาเอาเตะเบาไปนิดนึงครับบอลเลยไปอยู่ในโซนครับและออกครับไลเอาครับเซาท์แอฟริกาแยกได้ตอนนี้หมดเวลาแล้วต่อเวลาอีกนิดเดียวครับสงใจเลยครับโอกาสยังพอมีและเตะกรอบโกลเหมือนกันครับ10ต่อ22 12คะแนนครับเหลืออีก12คะแนนครับแต่จะพอไหมเนี่ยลุ้นกันครับตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นครับทีมชาติไทยกำลังจะพลิกประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกในชนิดกีฬาที่เราไม่เคยได้ไม่และไม่คิดว่าเราจะได้ด้วยครับและเรียบร้อยครับไทยชนะแอฟริกาใต้22ต่อ10จุดคว้าเหรียญทองโอลิมปิกทริปกีฬารักบี้ฟุตบอล7คนได้สำเร็จแบบช็อกกลางโลกครับผมไปดูภาพไฮไลท์กันครับโอเคครับสถิติครับเราไทยนะครับวางทรายได้3เซาท์แอฟริกา1 conversion goal ไทยได้2แอฟริกาเซาท์แอฟริกา1และ drop goal ได้กันไปคนละครั้งทีมชาติไทยชนะนะครับผม22ต่อ10จุดคว้าเหรียญทองไปครับขอบคุณที่ติดตามชมครับกดไลค์กด Subscribe มาดิสฟองทอนได้นะครับผมเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ